ขอเชิญ FC รายการโอ๊ค VP ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญบูชาพระอุปคุฎรุ่นขุนดงมหาปราบนะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตกิ่งเกษรเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีปลุกเสกจะเริ่มวันที่19ตุลาคมนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศร่วมกันปลุกเสกรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปสร้างพระมหาเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์หลังจากที่เราบูชาวัตถุมงคลพระอุปคุฎแล้วเราจะทำรายบล็อกทันทีจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวและจะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมบูชาได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่ต้องการบูชาพระแต่ต้องการร่วมทำบุญคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาก็สามารถโอนที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านครับและเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามดูรายละเอียดดูรุ่นของพระอุปคุฎได้ทางเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทักไปที่เพจได้เลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับณอริสาคลินิกสถาบันเสริมความงามนะครับเรื่องความงามเรื่องความสวยไว้ใจเรามาที่นี่จบครบทุกความหล่อสวยเพื่อนๆสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และถ้าบอกว่ามาจากรายการ OVP หรือเป็น FC ท่านเรวัตรับส่วนลดพิเศษได้เลยติดต่อไปได้เลยนะครับพระ25พุทธศตวรรษถ้าท่านอยากได้ก็จองมาที่เพจไล่องุ่นนการดาเนี่ยครับสั่งจองมาได้เลยครับชัวร์ฮะเป็นพระแท้พุทธพิเศษตั้งแต่พ.ศ. 2500นะครับแต่ว่าเนื้อดินจะเหลืออยู่สัก70องค์เองครับถ้าหมดนี้ก็หมดเลยครับไม่มีอีกแล้วครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพุทธพิเศษตั้งแต่พ.ศ. 2500นะครับเนื้อดินเหลืออยู่70องค์ครับหมดแล้วครับมานะฮะนอกนั้นก็จะเหลือเนื้ออัลปาก้าที่ยังพอมีเหลือนะครับส่วนที่ผมจะไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสที่ไปหล่อพระอุปคุฎก็เขาสั่งจองไปหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับผมยังสั่งจองไม่ได้เลยตัวผมเองไปเป็นประธานยังสั่งจองไม่ได้เลยนะครับ25พุทธศตวรรษ400บาทครับ400บาทนะส่วนพระอุปคุฎนั่นพูดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเขาสั่งจองไปกันหมดแล้วครับเหลือรุ่นฝาบาทไม่กี่องค์นะครับมานะฮะลองจองไปทางวัดนะครับไม่ได้สั่งจองผ่านผมนะครับผมเองยังไม่ได้สักองค์เลยครับนะผมเองยังไม่ได้สักองค์นะฮะรุ่นฝาบาทยังทันครับรุ่นฝาบาทยังเหลืออีกไม่เท่าไหร่มั้งครับเมื่อวานนี้ทางกรรมการวัดบอกว่ารุ่นฝาบาทยังเหลือสักประมาณ1,000 องค์มั้งผมว่าผมไลฟ์ไปเมื่อวานก็อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ครับนะครับและไม่มีทำเพิ่มครับมีแค่นั้นแหละครับมีแค่นั้นแหละครับกรรมการเขาให้ครับชุดหนึ่งฮะกรรมการครับรุ่นกรรมการฮะให้องค์นึงนะครับให้องค์นึงนะฮะไม่ใช่ชุดนึงครับให้องค์นึงครับมาเนี่ยกรรมการก็ได้องค์ครับมาผมเองใช้องค์เดียวครับมาเนี่ยใช้25พุทธศตวรรษเนี่ยองค์เดียวครับเนี่ยตั้งแต่2517รับราชการมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเข้าป่าเข้าเขาอะไรก็ปะทะอาคนหลายก็ใช้องค์เดียวเนี่ยครับ25พุทธศตวรรษเนี่ยครับสมัยนั้นองค์10บาทไงองค์ละ10บาทนะฮะมาชะตาเขากำหนดมาแล้วครับว่าเราจะเกิดเลิกเวลาไหนเราจะสิ้นบุญเลิกเวลาไหนเนี่ยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยถูกยิงถูกอะไรนะไม่เคยตั้งแต่พกพระ25พุทธศตวรรษมานี่ก็ไม่เคยถูกยิงนะครับไปยิงปะทะกับเขาอะไรเขาก็รอดตายมารอดตายมานะครับรอดตายมารอดลูกปืนมานะครับหมดแล้วแล้วก็อย่าไปโขกราคากันดิมีคนตั้งกลุ่มไลน์กันขึ้นมาว่ามีใครจองไหมขายใบจองนะครับพระทำบุญให้วัด
900กว่าบาทจะไปขึ้นราคากันตั้ง 6,000 เข้าไปแล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันเกินไปนะครับพระยังไม่ได้ปลูกเสกเลยปลูกเสกวันที่19ตุลาคมนั่นนะครับโอ้ไปขึ้นราคากันแหละนะฮะไอ้เจตนาผมต้องการเอาเงินเข้าวัดอย่างเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ทำน้อยเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยมีสตังค์กันไงมันต้องไปออกทุนทำนะครับออกทุนทำแล้วก็ถวายวัดไปเขาเช่ามาบูชาปล่อยต่อก็เป็นเรื่องของเซียนพระเขาครับมานี่นะครับเป็นเรื่องของเซียนพระเขานะครับมาผมไม่ได้ว่าหรอกครับก็สุดแท้เซียนพระเขาก็จองไปแล้วก็ไปปล่อยต่อกันอะไรกันนะครับมาแต่ผมไม่เป็นแล้วครับทำกับเขาไม่เป็นนะฮะมาตัวเองก็ตั้งใจผมเองก็ตั้งใจครับว่าจะทำบุญกับวัดเหรียญทององค์หนึ่งก็ 49,000 ตก 50,000 แล้วจะเหรียญเงินสัก10องค์อย่างเงี้ยตั้งใจอย่างนั้นนะครับแต่หมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดสิทธิ์แล้วนะครับใช่ฮะได้ฝาบาทก็ยังดีครับฝาบาทยังเหลือสัก 1,000 องค์มั้งครับ 1,000 องค์นะหมดแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ไปปั่นราคาแล้วครับมาเพราะว่าพระยังไม่ได้ปลูกเสกเลยปลูกเสกมีหลวงพ่อศิลาไปเจ้าคุณสมเด็จด้วยไปร่วมปลูกเสกกันพระดังๆนะครับแต่ที่ญาติโยมรู้จักกันก็หลวงพ่อศิลาจะไปปลูกเสกนะครับผมจะอย่างนี้ครับไม่ใช่หวีผมเอาหล่อนะหวีอันเนี้ยเนี่ยเป็นหวีอันเนี้ยเป็นหวีที่ตอนคุณพ่อผมสิ้นบุญเมื่อปี50ผมก็เอาหวีเนี่ยหวีแต่งศพผมให้พ่อสิ้นบุญผมก็เอาหวีเนี่ยหวีให้พ่อนะครับแล้วผมก็เก็บเข้าไว้พอแม่ผมสิ้นบุญผมก็หวีให้แม่หวีแต่งศพให้แม่แล้วผมก็เอามาใช้ทุกครั้งที่ผมมาหวีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาหวีผมเนี่ยผมจะมีความรู้สึกเหมือนพ่อกับแม่ผมเอามือมาลูบหัวให้ผมแล้วผมจะรักษาหวีอันนี้เข้าไว้เนี่ยแม่ท่านคิดดูว่าผมใช้หวีอันนี้17 ปีมาแล้วเนี่ยอันละกี่บาทก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นหวีที่ราคามันน่าจะแพงหน่อยมั้งซื้อมา49บาทไม่ใช่หวีแข็งๆแล้วก็หักนะครับไม่ใช่หวีแข็งๆแล้วหักนะอันนี้ไม่หักเป็นนิ่มๆอะฮะเหมือนพลาสติกนิ่มๆอะแล้วก็ผมติดมาอย่างเงี้ยตั้งนมนานแล้วนะครับฟันยังไม่หักครับแต่ว่าผมไปซื้อใหม่มาเนี่ยซื้อใหม่มาใช้ในรถเนี่ยเวลาทำความสะอาดเอาแปรงสีฟันนั่นไปก็ฟันหักอยู่เรื่อยนะครับมันพลาสติกไม่ดีแข็งอ่ะถ้าเปรียบเทียบผมว่าไอ้พลาสติกที่ทำหวีเนี่ยเหมือนกับไปทำไอ้พวกข้าวหลามปืนก๊อกอ่ะฟืนก๊อกอ่ะมันจะเหนียวนี่ผมใช้17ปีแล้วนะครับใช้17ปีแล้วคุ้มค่ามั้ยคุ้มค่าครับ17ปีก็หวีไม่ได้หวีเอาหล่อแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเหมือนกับพ่อแม่มาแล้วผมก็มีพระผมเนี่ย25พุทธวัตรข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นล็อกเก็ตเป็นรูปพ่อกับแม่ผมก็เชิญดวงวิญญาณของพ่อแม่ถ้ายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็ให้มาปกป้องคุ้มครองลูกด้วยนะครับสมัยทำงานก็มีผ้าถุงชายผ้าถุงแม่ครับชายผ้าถุงแม่ก็ไปกราบแม่นะครับแล้วก็ชายผ้าถุงแม่แล้วก็มีผ้าขาวเอารอยเท้าพ่อให้เหยียบผ้าขาวก็รอยเท้าแม่ให้เหยียบผ้าขาวแล้วก็พับใส่กระเป๋าเข้าไว้อย่างเงี้ยนะครับอ
ใครจะไปซื้อฟืนเทารัด2โม่ไม่จำเป็นครับท่านจะต้องไปซื้อ2โม่ทำไมโม่หนึ่งขนาด 0.357 โม่หนึ่งขนาด9มมเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปซื้อปืนกระเทยอย่างนี้นะครับท่านเอา357ก็357 357มันใช้38ได้อยู่แล้วนะครับใช้38ได้อยู่แล้วแต่วัตถุประสงค์ของคนที่เขาจะไปซื้ออาวุธฟืนเทารัด992ไอ้ที่ว่าโม่เปลี่ยนได้2โม่คือใช้กระสุนขนาด9มมได้เนี่ยเขาใช้เป็นอาวุธสำรองสำหรับคนที่ใช้อาวุธฟืนออโตเมติกขนาด9มมไงแล้วมันใช้กระสุนแบบเดียวกันใช้แทนกันได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าท่านจะซื้อมาใช้ป้องกันตัวเนี่ยใช้ถ้าใบญาติขอ357ได้ขอ357เลยครับ357เนี่ยท่านใช้กระสุนได้3แบบแบบที่1คือรีโวลเวอร์ขนาด .357 แบบที่2คือรีโวลเวอร์ขนาด .38 แต่ถ้าท่านจำเป็นฉุกเฉินออโตเมติกขนาด .38 ซูเปอร์ท่านก็ยิงได้นะครับเพราะความดันในรังเพลิงมันประมาณ 30,000-35,000 ฟุตปอนด์นะครับ357ก็ประมาณ 30,000-36,000 หม้อมันทนได้ครับหม้อมันทนได้จุด38ซูเปอร์ท่านก็เอามาใช้ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นนะครับอันนั้นเขาเรียกอาวุธฟืนกระเทยนะครับข้าวหลามใช้ข้าวหลามปลอดภัยกว่าใช้ขอโทษด้วยใช้ข้าวหลามปลอดภัยกว่านะครับพอ FC ถามเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ผมก็จะเผลอพูดไปทุกทีนะครับท่านที่จะซื้ออย่าไปซื้อเลยนะครับแล้วก็มีคนที่จะไปซื้อข้าวหลามที่ใช้กระสุนขนาดลูกซองเนี่ยยิงลูกซองขนาด .410 นะครับลูกซองเขาเรียกยิงลูกซอง410นะฮะยิงลูกซอง410กับยิง .45 ด้วยอะไรด้วยอันนั้นพวกเงินเหลือๆเขาซื้อมาเล่นได้นะครับ410นี่มันเอาไปใช้แล้วมันยิงงูได้อย่างเดียวอ่ะยิงงูได้อย่างเดียวนะครับมันไม่ตายนะครับก็ผมแนะนำจะถ้าเป็นผมเองผมไม่ซื้อครับนะครับถ้านายทะเบียนท่านเมตตาขอเป็น357ไปเลยนะครับถ้านายทะเบียนท่านอนุญาตให้แค่38ท่านก็ต้องใช้ลูกบวก P บวกเลวสุดก็ต้องเป็นลูกหัวรูนะครับแจ็คเก็ตเฮโลพอยต์นะครับที่ความเร็วสักประมาณ1,000ฟุตต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ไปลบลาฆ่าฟันอะไรกับใครก็ลูกอะไรลูกซ้อมก็ใช้ได้ลูกซ้อมก็ใช้ได้นะมันเป็นจุด22โม่หนึ่งกับแมกนัมโม่หนึ่งใช่ไหมฮะผมไม่รู้มันรุ่นอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจุด22 LR โม่หนึ่งกับจุด22แมกนัมโม่หนึ่งก็ซื้อได้ครับไอจุด22ปกติข้าวหลามจุด22แมกนัมเนี่ยมันกระสุนมันแรงกว่าและแพงกว่าสำหรับในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแต่เวลาจะยิงนกยิงหนูยิงตะขาบก็จุด22 LR ถ้ามันเป็นจุด22ธรรมดากับจุด2แมกนัมท่านซื้อได้ฮะโอเคครับโอเคนะฮะ357ลูเกอร์กับสมิธใช่ไหมครับ357ลูเกอร์กับสมิธเนี่ยถ้าท่านจะเอาทนทานจะเอาทนทานแต่ไกลไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่นะเวลาท่านเหนี่ยวดับเบิ้ลไปนี่มันจะวืดมาหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่สมิธนี่มันจะสมูทไงเหนี่ยวไกลมันจะวืดสวัสดีครับถ้าจะยิงเป้าเนี่ยต้องใช้สมิธนะครับแต่ถ้าจะใช้ป้องกันตัวและใช้แทนค้อนได้นะใช้ลูเกอร์เอาอธิบายเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยมั้ย
ถ้าเกิดฉุกเฉินจะต้องตอกตะปูอย่างเงี้ยให้ใช้ปืนลูเกอร์นะครับก็ผมซื้อสมัยก่อนนี่2517เนี่ยรีวอลเวอร์จุด357ลูเกอร์ Security 6เป็นสเตนเลสสเตนเลสลำกล้อง6นิ้วนะผมซื้ออยู่ประมาณ 3,000 บาท 3,200 บาทมั้งครับแต่สมิธเนี่ยโมเดิร์น19สีดำนะครับราคาประมาณ 4,500 บาทนะครับ 4,500 บาทสมัยนั้นนะครับถ้าใช้ทนทานจะเป็นลูเกอร์ครับจะเป็นลูเกอร์นะฮะจะเป็นลูเกอร์ใช้ทนทานนะฮะเขาใช้อย่างนี้ตะขาบมันไวเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้ครับคือกระสุนเนี่ยแม้แต่กระสุนจุด38เขาจะมีชนิดลูกปลายฮะใน1นัดเนี่ยมันจะมีประมาณกระสุนเม็ดเล็กๆอยู่ประมาณ 5-60 นัดตะขาบหนีไม่พ้นหรอกครับตั้งไปเนี่ยนะครับเละหรือไอ้พวกไปยิงหลอกเขาอะปล่อยลูกโป่งไปแล้วก็ยิงป้องลูกโป่งแตกเลยเนี่ยก็มันเป็นลูกปลายมันเป็นลูกปลายอะฮะพอไปมันก็ไปแบบกระด้งแล้วครับอ๋อก็ผมจะโทนอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ปกติจะชอบสีแดงแต่พอเข้ามาเคลื่อนไหวการเมืองกันมีสีน้ำเงินสีแดงสีส้มสีเหลืองผมก็เลยโอ้ยเลือกใส่ลำบากสมิธ686357ดีครับดีนะครับดีฮะดีผมว่าดีกว่าลูเกอร์เอาไปยิงเป้าก็ยังได้อะไรยังได้ไกมันแต่งแล้วมันลื่นมันสมูทดีถ้าจะทำเหรียญจะยิงทำเหรียญในระบบทำนองลบหรือยิงเป้านิ่งก็ต้องเป็นสมิธ686เนี่ยครับถ้าจะยิงเป้ายิงช้าท่านต้องไปทำใบศูนย์หลังใหม่นะครับจะเป็นศูนย์หน้าลาดอย่างนี้ไม่ได้ท่านแพ้เขาต้องเป็นศูนย์หน้าที่ตัดตรงมาอย่างนี้นะครับสีดำและใบศูนย์หลังก็ต้องให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปทำใหม่ไปทำใบศูนย์หลังใหม่ทำศูนย์หน้าใหม่ตอนนี้ก็เหลือแต่ฝีมือมาเทารัสเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบให้ฟังดีกว่านะถ้าสมิธคือโตโยต้าสมิธคือโตโยต้านะครับแล้วก็โคลเป็นอีซูซูอย่างนี้ดีกว่าโคลเป็นอีซูซูไอ้ลูเกอร์เนี่ยลูเกอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนยี่ห้อนิสสันนิสสันบิ๊กเอ็มแข็งแรงทนทานนะส่วนเทารัสนี่ไปเปรียบเทียบมันน่าจะอะไรวะเทารัสก็คุณภาพก็ดีใช้ได้ครับเดี๋ยวนี้นะมันพอกันครับทั้งสมิธทั้งเทารัสเนี่ยแต่ว่าเวลาปล่อยต่อราคามันตกนะราคามันตกเทารัสมันขายไม่ค่อยได้ราคาครับถ้าจะขายต่อได้ราคาต้องสมิธหรือโคนเขาบอกว่าหลักอย่างนี้ครับถ้าท่านจะเล่นข้าวหลามนะถ้าเป็นรีวอลเวอร์ให้ใช้สมิธถ้าเป็นออโตเมติกปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาด11มมให้ใช้โคลถ้าปืนพลาสติกให้ใช้กล็อกไอ้เทารัสนะซูซูกิคุณนี่มาเทารัสก็เหมือนซูซูกิเหมือนจี๊ปแคริบเบียนอะไรอย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบนะฮะมันไม่ค่อยมีคนเล่นไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเทารัสก็จะไม่ค่อยมีคนเล่นถ้าพูดง่ายๆปืนเกรดรองนะครับปืนเกรดรองถ้าจะเกรดนัมเบอร์วันต้องสมิธนะครับสมิธหรือโค้นะครับปืนเกรดรองมาก็จะเป็นลูเกอร์เกรดรองลงมาอีกก็เทารัสอันนี้คือความเชื่อความนิยมของพวกเซียนปืนกันนะครับผมก็จะใช้ลูเกอร์ผมก็ใช้ครับ
คือผมชอบใช้เพื่อระลึกถึงความหลังอะสมัยยังเที่ยวป่าอยู่อะไรอยู่เนี่ยเวลาผมจะเข้าป่าผมก็จะใช้ลูเกอร์ Security 6ลำกล้อง6นิ้วนะครับไปล่าสัตว์สมัยก่อนเนี่ยจะใช้ปืนพกสั้นนี่ก็จะใช้ลูเกอร์357ถามว่าทำไมไม่ไปเอาออโตเมติกขนาดจุด45หรือ9มม.ไม่ครับเราก็ใช้ข้าวหลามครับพูดปืนรัวๆมาเลยข้าวหลามฮะผมจะใช้ข้าวหลามเพราะใช้ลูกซ้อมได้ไงเวลาจะไปยิงกบทูดไปยิงกระจงยิงเก้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปเจอขวางนี่ก็ใช้ลูก357ลำกล้อง4 6นิ้วครับเราจะไม่ใช้4นิ้วกันส่วนใหญ่จะ6นิ้วครับแมกนัมจุด22แมกนัมใช่ไหมฮะกระสุนมันก็นัดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจุด22แมกนัมผมเพิ่งไปซื้อมาเนี่ยซื้อมา 1,000 นัดเนี่ยจุด22แมกนัมเนี่ยนะครับไปซื้อจุด22 LR มา 1,000 นัดเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองครับแล้วก็จุด22แมกนัมมา 1,000 นัดมันเดี๋ยวนะมันกล่องเท่าไหร่ไม่รู้นะจุด22 LR เขาคิดผมนัดกล่องละ 1,000 มั้งกล่องละ 1,000 ก็เท่ากับนัดละ10บาทแล้วจุด22แมกนัมกล่องเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเขาบอกเดี๋ยวโดนบล็อกให้พูดเรื่องข้าวหลามแม่ FC ก็ถามจังเลยนะใส่ในกระเป๋าสะพายใช่ไหมฮะผู้หญิงใส่ในกระเป๋าสะพายก็บอกเล็กๆใช่ไหมฮะคืออยู่เว้นดึกๆถ้าขอซื้อรีโวเวอร์ขนาดจุด38ได้ท่านใช้รีโวเวอร์ขนาดจุด38เลยครับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยมีสติสตังแล้วครับเวลามีเหตุมีคนร้ายมาประกบหรือเขาปาดรถจะเอาอาวุธมาจี้เราเนี่ยถ้ารีโวเวอร์มันง่ายไงท่านใส่กระสุนคาโม่ไว้เลยนะฮะหลับหูหลับตาใส่ไปสัก3นัดตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็คาไว้อีก2นัดนะคาไว้ในโม่อีก2นัดเผื่อไม่ถูกมันแล้วมันจะบุกจะมาจับตัวเราใกล้ๆแล้วก็ค่อยจี้ไปอีก2นัดนะครับก็บอกเล็กๆนะฮะแต่ถ้ามาฝึกมาชำนาญก็ใช้เป็นแบบออโตเมติกได้นะครับใช้เป็นแบบออโตเมติกได้นะครับถ้าผู้หญิงก็แนะนำครับใช่327ก็ได้สมิธโมเดิร์น327ขนาดจุด38ก็ได้เบาๆนะครับด้ามจับไม่ถนัดเขาเปลี่ยนด้ามใหม่ครับปืนโค้นะฮะโค้ดโพลิโพซิทีฟเนี่ยจะเป็นปากจิ้งโจกเหมือนปากจิ้งโจกอย่างนั้นครับผมมีนะไอ้โพลิโพซิทีฟเนี่ยมีหลายกระบอกเลยน่าจะเป็น10กระบอกอะเปลี่ยนด้ามหมดเลยครับด้ามเดิมของโค้นไม่จับไม่ถนัดแล้วครับถ้าจะจับถนัดก็ต้องมีที่เสริมสมัยเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วมันจะมีที่เสริมหน้ากงไกอะหน้าด้ามอะให้มันหนาไม่นั่นมันเป็นด้ามหัวนกอย่างนั้นไม่ถนัดแล้วครับต้องเปลี่ยนด้ามท่านต้องไปเปลี่ยนด้ามใหม่นะครับเป็นด้ามไม้ให้จับให้ถนัดนะฮะท่านต้องเปลี่ยนครับปืนโค้นนะครับผมโค้นเนี่ยผมก็ชอบเล่นโค้นนะโอ้โหมีเอเจนต์โค้นรีโวเวอร์เอเจนต์ซึ่งถือว่าเป็นข้าวหลามจุด38ที่เบาที่สุดในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็มีแล้วก็จะมีคอบบราคอบบราก็จะหนัก7ขีด2กรัมมั้งหนักกว่าเอเจนต์หน่อยเพราะมันมีติ่งหูข้างหลังที่จะทำให้เวลาชักมาแล้วไม่ติดนกเขาเรียกเห่าไฟนะครับและจะเป็นรุ่นที่เป็นเหล็กนะครับตัวโครงก็เป็นเหล็กไอเอเจนต์กับคอบบ้านี่ตัวโครงจะเป็นอลลอยลำกล้องกับโม่จะเป็นเหล็กแต่พอรุ่น defective bullet positive นี่จะเป็นขนาดจุด38นะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับหลังจากนั้นโค้งก็พัฒนามาเป็นรุ่นงูแล้วนะครับไดมอนด์แบ็กไดมอนด์แบ็กนะครับไดมอนด์แบ็กจะมีเฟรมจะมีสะพานขึ้นไปข้างบนหน่อยจะเป็นรีโวเวอร์ขนาดจุด38นะครับแล้วก็จะมี357ก็จะเป็นทรูเปอร์มาร์ค3เขาเรียกทรูเปอร์มาร์ค3นะครับแล้วก็คิงคอบบ้า
ม่ใช่คอปบ้าเฉยๆนะครับเป็นคิงคอปบ้าแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกซึ่งเป็นถือว่าเป็นโรลส์รอยข้าวหลามพกเลยนะคือไพทอนลำกล้อง6นิ้วผิวเลยเยิ่นบูสีดำๆนะครับแล้วก็จะผิวซาตินนะครับผมจะมีสะสมครับทั้งโรเจอร์บรูซาตินลำกล้อง2นิ้วครึ่ง4นิ้ว6นิ้วนะครับ6นิ้วถ้าพวกเขาสะสมก็จะแบบนี้ครับไรเฟิลถ้าท่านคิดจะฝึกไรเฟิลให้ซื้อครั้งแรกเลยนะท่านต้องซื้อไรเฟิลจุด22ก่อนแล้วท่านไปฝึกยิงท่านไปฝึก25เมตร50เมตร75เมตร100เมตรพอท่านแม่นมีความเชื่อมั่นแล้วอะไรแล้วนะท่านก็ค่อยไปเล่นไรเฟิลขนาดจุด223ที่ใช้กระสุน M16 นะครับลูกมันหาง่ายไงลูกหาง่ายนะแล้วก็ไปฝึกเอาให้เปี้ยเปี้ยเปี้ยอันนี้ต้องฝึก200เมตรเลยนะ200เมตร300เมตร400เมตรหลังจากจุด223ได้ปุ๊บนะท่านก็ค่อยไปไรเฟิลขนาดจุด308อันนี้ท่านต้องขยายเพดานฝึกเป็น600เมตรแล้วผมนี่ก็จะตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้หมวดผู้กองเนี่ยผมก็จะฝึก308เป็นหลักคือหลักสูตรสไนเปอร์เราจะฝึก308กันนะครับหลังจากผมมีเงินมีทองแล้วมีเงินทรัพย์สินแล้วผมก็ไปซื้อจุด338ลาปั่วจุด338แล้วก็7มมเพื่อให้วิถีมันลาบขยายวิถียิงไปเป็นกิโลนึงเป็นกิโลนึงนะครับส่วนไอ้416ลิกบี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับกะ375เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้ตามระพินไพวันเขียนหนังสือก็อยากจะมีอาวุธให้เหมือนระพินไพวันเขาก็เอา375โอ้โหลูกแพงชิบหายนะครับมาเนี่ย416เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังหาลูกไม่ได้เลยผม416เนี่ยผมมีกระบอกหนึ่งสั่งต่างประเทศก็ไม่ได้ผมต้องแบ่งกับคุณเบิ้มเจ้าของยาคูอ่ะคุณเบิ้มที่เป็นเจ้าของเดนิลด้วยเจ้าของบริษัทยาคูอ่ะนะฮะบอกคุณเบิ้มขอกระสุนสัก5นัดเลยปืนทั้งกระบอกเหลือกระสุน5นัดอ่ะ416ลิบี้อ่ะหากระสุนไม่ได้นะครับผมก็เลยเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับแต่ที่จะใช้มากที่สุดของผมคือไรเฟิล3006นั่นใช้พังเป็น2กระบอกเลย2กระบอกเลยใช้โซมหมดสภาพเลยครับเพราะไปทุกป่าไปทุกป่าจะใช้ไรเฟิล3006คู่กับปืนปลยบ88ปืนหลวงนะครับปลยบ88มันใช้กระสุนขนาดเดียวกันแต่ถ้าผมถือเองเนี่ยผมจะถือไรเฟิล3006ครับมันคล่องนะครับคล่องแล้วผมก็ดันไปตัดลำกล้องให้มันสั้นนะครับเหมือนสปอร์ตเลยนะฮะมาเวลาสะพายแล้วผมจะชอบใช้ลำกล้องลงข้างล่างตวัดปึ๊บมาก็เร็วถ้าลูกน้องก็จะให้ถือ30ปลจบ88ที่เราฝึกรอดอกันอันมันนั้นมันใช้กระสุน3006นะครับ8นัดนะตึ้ง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 ที่ผมใช้นี่คือผมไม่ใช่พวกเที่ยวป่าแบบนั่งรถแล้วไปส่องเอานะครับไม่ใช่ผมประเภทเดินแกะลอยครับเดินแกะลอยนะฮะเดินแกะลอยนะครับไม่ฮะจุด22แล้วไป223แล้วก็308 3006 375 375แล้วก็ไป338ลาปั่วแล้วก็ไป416ก็จบแค่นี้จบแค่นี้ประเทศไทยนะครับจบแค่นี้จุด50เราสั่งมาไม่ได้นะครับกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทำไมเขาไม่ใช้
มันก็จะเก่งเป็นแบบสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเขาเก่งพอๆกันนะครับเขาเก่งพอๆกันนะครับเก่งพอๆกันไอ้ที่ว่าเวลามีเหตุแล้วจับได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกกระจายกันไปนะครับแต่ว่าไอ้มือที่จะเป็นมือปราบขาโหดยังไม่เห็นเลยนะครับหรือมีผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับคือเป็นตำรวจเนี่ยมันต้องข่มโจรให้ได้เช่นสวัสดีครับสมมุติว่าจังหวัดเนี้ยโอ้ผู้มีอิทธิพลกับโจรมือปืนเยอะเลยเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะย้ายไอ้ตำรวจคนนี้ไปเลยพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้วงการนักเลงวงการมือปืนเนี่ยมันรู้แล้วว่าไอ้คนนี้มาเนี่ยมันจะรีบหนีออกนอกพื้นที่เลยอันเนี้ยต้องเอาตำรวจไปข่มโจรเพื่อไม่ให้รังแกชาวบ้านนะครับเหมือนกับสมัยก่อนเนี้ยเขาจะย้ายถ้าพื้นที่นครศรีธรรมราชแรงๆเนี่ยนะครับอธิบดีกรมตำรวจย้ายไปเลยครับสันเพชรธรรมาธิกุลไปท่านสันเพชรไปก็จะไปเอาโลงศพไปตั้งหน้าบ้านคนร้ายผู้มีอิทธิพลเลยนะครับผมไม่เลี้ยงนักเลงใช้งานเลยครับคุณเทียนทองผมเลี้ยงทหารพรานกับเลี้ยงตำรวจตำรวจจะมาเป็นลูกน้องผมเนี่ยผมก็จะถามเลยว่าเคยฆ่าใครมาป่ะใจมึงถึงไหมนะครับผมไม่เลี้ยงหมาชิสุครับนะครับข้าวหลามที่สะสมใช่ไหมครับคือการจะตอกทะเบียนตรงไหนเนี่ยไม่ใช่เราประวิตรไม่ใช่ว่าเราจะไปกำหนดให้เขาตอกได้นะว่าในด้ามโกงไกหรืออะไรนะครับอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่ตอกทะเบียนเนี่ยเขาจะตอกให้เรานะครับคือถ้าคุณเล่นใหม่ๆเนี่ยคุณซื้อจากร้านค้าเนี่ยคุณกำหนดไม่ได้เลยไอ้เจ้าหน้าที่ขนตอกเนี่ยมันอยู่ที่ร้านค้าถ้าร้านค้าเส้นดีหน่อยเขาก็จะตอกให้ที่ด้ามแต่ถ้าเส้นไม่ดีไม่ไปหยอดน้ำมันไม่ให้สตังเขาเลยแม่งก็ตอกตรงถ้าเป็นลูกโม่ก็ตอกตรงบานพับโม่เลยนะครับบางทีมันแกล้งตอกบุบลงไปเลยนะครับมันแกล้งตอกบุบไปเลยนะครับอยู่ที่เสียเงินให้คนตอกอีกแหละนะครับสมัยก่อนนะสมัยนี้อย่างไรไม่รู้นะครับกระสุน9มม.ใช่ไหมครับกระสุน9มม.เนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เล่นๆเนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยคุณก็ซื้อลูกผลิตในไทยเนี่ยได้ครับของโรงงานอะไรก็ได้นะครับจะโรงงานอะไรก็ได้นะครับราคามันถูกไงราคามันถูกไงนะครับความเร็วก็พอๆกันเรื่องของนอกนะครับแต่ว่าถ้าจะประจำตัวเข้าหลามที่ใช้ป้องกันตัวจริงๆก็ควรจะไปใช้ลูกยี่ห้อเฟดรันเลมิงตันวินเชสเตอร์หรือ CCI 4ยี่ห้ออย่างเงี้ยนะครับส่วนไอ้ที่กระสุนราคาแพงที่เลนไปนัดนึง300 400ไม่ต้องมาฮะจุด44ผมใช่ไหมฮะจุด44ผมจะเป็นโมเดิร์น29เป็นหลักครับโมเดิร์น29แล้วก็โมเดิร์น629โมเดิร์น29ก็มี3นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วครึ่งนะครับแล้วตอนหลังมันเปลี่ยนเป็นโมเดิร์น629ก็มีเป็นสเต็ปเป็นเวอร์ชั่นอย่างเงี้ยครับเป็นเวอร์ชั่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเกษียณมาตอนยังไม่เกษียณผมจะใช้โมเดิร์น29 6นิ้วครึ่งสีดำครับสีดำแล้วก็พกซ่อนข้างหน้าอีกกระบอกหนึ่งก็จะเป็นโมเดิร์น29ลำกล้อง3นิ้วซึ่งไอ้กระบอกที่พกซ่อนนี่ผมจะเอาศูนย์หลังออกเลยนะครับศูนย์หลังผมถอดทิ้งไปเลยนะครับถอดทิ้งไปเลยนะครับถอดทิ้งไปเลย
แล้วก็ไอ้นกเนี่ยผมก็ตัดด้วนเลยครับเพื่อให้กระตุกมาแล้วมันบันเร็วมันไม่ติดเสื้อติดอะไรนะครับแต่ตัว6นิ้วครึ่งนี่ผมยังมีศูนย์หลังเหมือนเดิมนกก็ไม่ได้ตัดนะฮะอันนั้นไว้ด่วนครับไอ้4-4-3นิ้วนี่โอ้โหด่วนมาเยอะครับด่วนมาเยอะนะครับแต่กระตกขึ้นมาทีไรก็ปึ้งหงายทีเดียวทุกทีอยู่นะครับอยู่นะฮะอยู่357นี่ก็ใช้หลังก็เสียแล้วก็ใช้357ครับมานะคิมเบอร์ผมยังไม่เคยซื้อใช้เลยนะครับไอ้357คิมเบอร์เนี่ยมันจะดีเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไม่เคยใช้อย่าไปพูดเขาอาจจะดีก็ได้นะครับโอ้สไนเปอร์คุณเทียนทองบอกผมเคยยิงสไนเปอร์ผมเนี่ยสไนเปอร์29รุ่นผมไปฝึกมานะผมชนะเขานะจะว่าฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมชนะเขานะผมได้ที่หนึ่งนะผมได้ที่หนึ่งนะก็ยิงจนกระทั่งตาขวาเสียครับเพราะไอ้สไนเปอร์เนี่ยครับเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเครื่องเป่าลมไงพอเราไปซ้อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสไนเปอร์แล้วก็ทำความสะอาดปืนน้ำมันมันก็คาอยู่ในลำเลื่อนแล้วเราก็ไม่มีแว่นไม่มีที่อุดหูไม่มีอะไรไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับพอไปยิงมาครับปุ้งน้ำมันกระเด็นเข้าตาก็มือเช็ดปุ้งก็เข้าตาก็มือเช็ดมันก็สะสมไปจนกระทั่งตาฝาผมเนี่ยฝ้าเหมือนเอาผ้ามุ้งมาซ้อนแล้วก็บังจนกระทั่งมันมองไม่เห็นเลยผมก็ไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะครับภรรยาของท่านฉลองพลตำรวจโทฉลองสนใจท่านก็เมตตาผมเลยวัดไปผ่าตัดเลยผมก็เอ๊ะไอ้ห่าแล้วเกิดมันบอดเขาว่าไงวะผ่าตัดลอกตาเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วนะผมก็เลยเอ้าบอดไปก็ยังเหลือข้างเดียวเหมือนโมเช่ดายันนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับน่าจะประมาณปี43นะฮะหมอเขาหยอดครับเขาหยอดเอ้าลืมตาแล้วหยอดเหมือนหยอดยาชายาขมายขยายม่านตาเนี่ยผมก็เข้าไปนอนแล้วปรากฏไงไหมเข้าเอาเครื่องเลเซอร์มาที่แป๊บมีกลิ่นเหม็นไหม้อ่ะผมก็ไอ้ตานี้ผมก็ยังลืมตาดูอยู่นะเขาไม่ได้วางยาสลบนะเหมือนกลิ่นเหม็นไหม้อ่ะแล้วเขามีผ้ามาครอบนะเราลืมแต่มันมองไม่เห็นนะและปรากฏว่าขวาเนี่ยบอดไปเลยครับบอดสนิทเลยเขาก็บอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลนให้ไอ้เลนตาดำอ่ะนะเขาจะเปลี่ยนเลนให้เขาถามผมว่าจะเอาแบบหนุ่มๆเลยไหมหนุ่มๆคืออ่านหนังสือได้ไม่ต้องใส่แว่นนะครับตอนนี้ผมคนพิเรนไงก็ไปบอกว่าเอามองไกลๆชัดใกล้ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่แว่นเอาผมเป็นคนระวังตัวครับเหมือนเอากล้องส่องไกลๆมาไว้ในลูกตาเลยนะครับเอามองไกลๆนี่ให้ชัดเลยจะได้รู้ว่าเป็นใครใส่ไปหมดไป 4,000 บาทครับ 4,000 บาทเนี่ยแล้วก็ครอบตาเป็นไอ้นั่นไปไม่ให้โดนน้ำมาเดือนหนึ่งชัดเนี่ยคราวนี้มองไกลๆเนี่ยใครจอดรถลงกันรั้วริมรั้วไอ้ตรงหมอธรรมมันนวดเนี่ยผมเห็นชัดเลยเนี่ยว่าใครเนี่ยนะครับแต่ใกล้ๆนี่ไม่ชัด ตอนนี้ตาซ้ายก็เริ่มอีกแล้วตาซ้ายก็เริ่มอีกแล้วแต่เดี๋ยวถ้าจะไปทำอีกทีนะจะให้โละออกสองตาเลยโละเลยคราวนี้เอาแบบหนุ่มๆแล้วจะได้ไม่ใส่แว่นแล้วนะครับมาเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเลนตานะครับแต่ว่าใจก็ว่าเดี๋ยวทำข้างนี้เผื่อมันบอดแล้วจะได้เหลือข้างนึงไงเผื่อพลาดพังไปนะฮะขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม
สวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกรองน้ำตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทำไมเครื่องกรองน้ำตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะเครื่องกรองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นมันจะทำให้น้ำเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน 12,800 บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้ราคา 6,800 บาท 6,800 บาทใช่โอ้โหเหมือนได้ฟรีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับ